มาดูก่อนบ่ายใครเครียดทุกปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เต็มที่เต็มพลัง AJ EV Bike Ride to the Future มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% พี่ป๊อกครับเอาเลยเนี่ยไปวางเลยสุดท้ายแล้วครับผมกล่องสุดท้ายแล้วพี่ป๊อกส่งให้ถึงมือลูกค้าเลยนะครับผมโอเคปิดประตูหลังได้เลยใช้ได้ครับดีมากปิดไปเลยนี่กะจะทำร้ายผมเหรออย่าคิดนะพี่ป๊อกเพราะผมมีหมวกนี่ลีโอโปแข็งแรงนะครับบอกซะก่อนเมียจ๋าจ๋าพี่บุญทองหานจังสิทธิ์โอ้โหแหมเมียเรียกซะเต็มยศเลยคือวันนี้ร้านเราเนี่ยนะเพิ่งเปิดมาใหม่ๆเป็นวันแรกใช่จ้ะร้านเราก็ต้องมีให้แบบว่าให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังให้ดังไปทั่วโลกไอ้ที่ดังๆนี่คือที่บอกว่าจ้างสิงโตมาอย่างสิงโตติดต่อไปแล้วสิงโตนำโชคโดดีดงละดีโดดีดงเด่นดงดงกระดงกระดงใช่ป่ะว่าสั้นว่าสั้นเฮ้ไม่ใช่สิงโตนำโชคสิงโตอะไรอ่ะสิงโตที่เต้นอ่ะที่แบบเป็นสิริมงคลอ่ะที่มีแบบว่าเป็นสัตว์อ่ะสัตว์มงคลอ๋อที่ไอ้ซาวดนตรีเวลาเขาเต้นน่ะก็คือเป็นเมนูอาหารใช่ไหมซาวเมนูอาหารอันไหนกุ้งแช่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 น้ำปลาใช่เลยจ้าเมียจ๋าสิงโตเนี่ยที่ติดต่อไว้มายังรู้ใจนะแปะมือติดต่อให้แล้วแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาไปนั่งตรงนู้นสักครู่ทำไมอ่ะนั่งสิก็ติดต่อมาแล้วให้นั่งดูไงอ๋อสิงโตจะพร้อมแล้วมาโชว์เลยจ้าเฮ้ยมาแล้วเหรอผมกำลังโชว์อีกนิดนึงจะเห็นลูกแก้วสิงโตแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันเก่งมากเลยขอบคุณนะคะที่มาครับผมเป็นสิริมงคลกับร้านเราคณะอะไรเนี่ยจองแจงครับครับผมคณะจองแจงเชิญยิ้มครับจองแจงเชิญยิ้มสิทธิ์พระบางซ่อนหาตลาดภูโอ้สิทธิ์พระบางซ่อนหาตลาดภูใช่ครับซ่อนหาอยู่ที่ตลาดภูซ่อนอยู่วัดนู้นหลบอยู่วัดนี้เข้าออกนู้นเข้าออกซอยนี้ไปมาทั้งปีจะซ่อนงานด้วยนะต่อไปได้ฮะมุกต่อไปต้องเต้นต่อเต้นกันไหวไหมคะเนี่ยไม่เหนื่อยครับคุณจะกินน้ำกันก่อนไหมคะเดี๋ยวเป็นลมสบายอยู่แล้วครับสบายไหมอยากดูลีลาการเต้นใช่ไหมใช่เรื่องเต้นนี่ต้องตะแปะของผมเลยโอเคโชว์สเต็ปการเต้นหน่อยตะแปะมิวสิกไปนี่ลีลาตะแปะยิ้มเฮ้ยแล้วก็พูดสนุกป้าอะไรนี่เต้นกันอีกหน่อยนึงคงเก่งแล้วนะเนี่ยฮะโอ้ยนี่ไม่เคยกับแป๊ะยิ้มเลยไม่เคยได้เต้นกับแป๊ะยิ้มเลยโอ้ยมึงจะได้เต้นเนี่ยไม่เอาคิดมากอะไรไม่ฉันไม่ถือแต่พี่ถือจะถือทำไมอ่ะหนักใช่ถือเรื่องแบบนี้นี่เธอเป็นเมียฉันนะแล้วเธออยู่ๆจะไปอ่อยบริหารเสน่ห์อย่างนี้ไม่ได้นะใครบอกเราเป็นเมียเราเป็นแค่รูมเมทกันรูมเมทเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องดูใจเฉยๆไปแพ็คของหลังร้านอะไรเดี๋ยวฉันต้อนรับคณะนี้เองอ๋อนี่ไล่กลับไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรเลยใช่ไหมไม่ต้องเห็นเหตุการณ์ไปแพ็คของหลังร้านจะไปหรือไม่ไปแล้วถ้าเกิดฉันไม่ไปไล่ออกไปก็ได้จ้ะโอ้ยอย่าให้รู้นะว่าไปเต้นอะไรกับมันอีกนะไม่มีหรอกนี่จ๋าดูนี่ด้วยนะจ๋าเข้าใจไหมจ๊ะแบ่งเมียไปจับเอวเขาทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่ไม่ถนัดพี่จะล้มพี่ก็เลยต้องจับไว้ก่อน
ราเนี่ยเริ่มบ้าการได้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือมาทำการแสดงที่นี่นะผมอยากได้อุปกรณ์เครื่องมือการช่างกลับบ้านด้วยนะครับอ๋อได้เลยเออแต่ว่าอยากจะให้ของรางวัลจังเลยเวลาแบบเป็นทางโชว์อย่างเงี้ยแต่เอียแต่อังต่อคิวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขาได้ยินเห็นไหมน่ะได้ยินหมดเลยนี่คิดในแง่ดีฟังเมียนะเอาประสบการณ์ไปฟังยังไม่พออีกเหรอทุกคนพี่กล้องเขารับถึงไม่ได้ช็อตจะไกลเลยนู่นนู่นไปแพ็คของได้ฟังก่อนร้านนี้มีอะไรมีของมากมายเยอะแยะหลายอย่างค่ะอย่างเช่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพรั่วของทูเปอร์ค่ะผมกำลังอยากได้เลยครับเป็นคณะสิงโตของผมที่บ้านกำลังอยากจะขุดนี่นี่ขุดหลุมฝังครับอ๋อขุดหลุมฝังต้นไม้ฝังไอ้ตะแป๊ะเนี่ยครับนี่ครับอ๋ออยากได้เหรอคะนี่เขาเรียกหัวหัวยี่ห้อทูเปอร์ทูเปอร์ค่ะสกีของเราเนี่ยนะคะให้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์สินค้าบ้านเครื่องมือช่างแล้วก็ฮาร์ดแวร์บอกได้เลยนะว่าซื้อง่ายจ่ายสบายครบจบในที่เดียวค่ะเจ๊ครับเราจะสั่งแล้วเนี่ยส่งเมื่อไหร่ล่ะครับผมจะส่งด่วนได้เลยนะคะภายใน3ชั่วโมงก็มีค่ะหรือว่าส่งภายใน1วันก็มีค่ะหรือว่าจะสั่งของไปแล้วนะคะทางคุณไม่มีช่างทำให้เราก็มีบริการคิวช่างพร้อมติดตั้งให้คุณด้วยค่ะสนใจครับสนใจอย่างนี้ต้องอุดหนุนนะครับได้เลยค่ะสมัครง่ายๆนะคะแค่คุณสแกน QR code ค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะหรือว่าจะเป็นการ LINE แอดเข้าไปสอบถามก็ได้ LINE แอดที่สกีออนไลน์ก็ได้ค่ะแล้วดูเครื่องมือตัวอื่นด้วยนะครับลองเดินชมก่อนได้สนใจตัวไหนแล้วบอกนะถ้าจะเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาหักกับค่าจ้างสิงโตเอาได้ครับเจ๊ขอบคุณมากค่ะได้จ้ะค่ะเลือกอย่างอื่นได้เลือกเลยเลือกเลยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มโอ้โหสงสัยแผ่นดินไหวโอ้โหสวัสดีครับรู้สาเหตุแล้วอะไรครับครับผมเปล่าครับซื้อบัมเบิลเบนดิกหน่อยสิคะเอาเกรดไหนดีครับต้องเอาเกรดที่ดีที่สุดสิคะเพราะช่วงนี้น้ำหนักตัวฉันเยอะแล้วก็เบรกไม่ค่อยอยู่เลยค่ะเบรกไม่ค่อยอยู่เบรกไปเที่ยวไหนล่ะครับไม่ได้ไปไหนนะเอาที่ดีที่สุดนะคะเพราะเบรกเบนดิกดีที่สุดอยู่แล้วครับเยี่ยมเลยค่ะขอแบบที่ไร้เสียงรบกวนด้วยนะคะได้เลยครับเพราะเบรกเบนดิกของเรานะครับเงียบไร้เสียงรบกวนครับโอ้ยสุดยอดเลยค่ะพอดีฉันจะได้มั่นใจเวลาแตะเบรกอ่ะคุณลูกค้าครับจ้าคุณลูกค้าฉลาดเลือกจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเบรกเบนดิกของเราเนี่ยปรับปรุงสูตรใหม่ครับทำให้เงียบขึ้นเบรกดีขึ้นประสิทธิภาพดีกว่าเดิมด้วยครับโอ้ยสุดยอดจะทำอะไรผมอะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวผมไปยกข้อเบรกให้นะครับเจ๋วเลยค่ะฉันรอมันนี้ครับได้ของดีเลยคุณนายคะว่าไงของที่ให้ไปซื้อได้แล้วค่ะดีมากนี่ค่ะให้ดูสิอ่ะแล้วคุณผู้ชายล่ะอ๋อคุณผู้ชายอยู่ที่ร้านตัดผมค่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวแกเอาของนี่ไปเก็บที่รถนะแล้วเอาโทรศัพท์ใหม่ที่ฉันเพิ่งซื้อเนี่ยไปให้คุณผู้ชายทำลายให้ด้วยนะได้เลยค่ะดีมากอุ้ยอะไรก็ดีไปหมดคุณนายคะหนูหาคุณผู้ชายไม่เจอค่ะเอ้าเหรอเอ้าไม่เป็นไรแต่ว่าโทรศัพท์ที่ฉันให้คุณผู้ชายทำลายอะอยู่ไหนเรื่องไหนไม่ต้องห่วงค่ะหนูจัดการให้เรียบร้อยแล้วดีมากเอามาดูนี่ค่ะว้าวทำไมมันพังยับเยินอย่างนี้ล่ะฉันให้แกไปลงแอปไลน์ไม่ใช่เอาไปทำลายจนยับเยินอย่างนี้ก็คือนายบอกว่าให้เอาไปทำลายไม่ใช่เหรอคะหนูก็ทำลายแล้วนี่ไงคะหนูนี่นะให้รถบรรทุกขับทับเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยฉันจะไล่แกออกหนูผิดอะไรล่ะคะผิดตรงเลยคุณลูกค้าครับขอแอดไลน์หน่อยได้ไหมครับผมจะแจ้งสิทธิประโยชน์ให้ทราบอะครับได้เลยค่ะงั้นสแกน QR โค้ดเอาเลยค่ะได้ครับอันไหน Q อันไหน R อันไหนโค้ดครับอยู่ปุ่มทางซ้ายกดอยู่ปุ่มทางซ้ายโอเคอะไรอ่ะเสียจ๋าโอ้ยเสียจ๋าผัวเป็นแม่ของโดนมีดบาดจ้าแง่แง่แง่โอ้โหร้องเป็นเด็กเลยโอ้ยทำไมใช้แบงค์ของแค่นี้ก็แบบว่าลึกเป็นอะไรไหมเป็นมากไหมลึกเลยเนี่ยลึกขนาดไหนนักประดาน้ำลงไปงมไม่ถึงได้ปะวะเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเฮียอาจารย์ได้หมดอาจารย์ได้หมดเห็นนิ่งๆไม่ได้นิ่งก็ฟังอยู่ไงได้นะได้แน่แน่ถ้าลูกศิษย์ก็ได้คือได้เฮียเล่นไปก่อนเลยสิงโตหายใจไม่ทันคือได้ตัวมองตาขวางเลยได้ได้ป
ากเลยเป็นอะไรมากไหมเนี่ยไปดูที่แผลลึกเลยไม่ใช่แผลมีดที่บาดเป็นอะไรมากไหมแผลที่อยู่ห่วงหัวห่วงมือไปห่วงมีดทำไมอ่ะโอ้โหตายแล้วมันเป็นแผลอย่างเงี้ยก็ต้องหาคนมาแพ็คของสิเจ้าที่ไหนอ่ะก็ใช่ดิเราต้องรับสมัครพนักงานมาช่วยพี่แพ็คของแล้วพี่บอกตรงพี่ทำไม่ไหวแล้วนะเมียจ๋าไปหาที่ไหนอ่ะเนี่ยนั่นสิประกาศรับสมัครเลยไปทำแผลก่อนไปเอากระดาษที่ตู้เช็ดเอาไปเปิดแผลค่ะเจ๊เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนึกว่ามีสิ่งต่ออย่างเดียวเฮ้ยว้าสิงโตหรือไฮยีน่าเนี่ยไปรู้อะไรนักหนาแกเฮียนก็เหือรือแล้วเกินแล้วนี่แล้วฉันร้านขายของนะไม่ใช่มาเป็นดิสโกเทคโอ้โหแกดิสโกเทคนี่เฉยมากโบราณมากเลยนะดิสโกเทคอะไม่ใช่ผับไม่ใช่ผับเป็นถูกต้องมาเต้นอะไรกันอย่างงี้แล้วนี่อะไรเนี่ยแต่งตัวโอ้โหตายแล้วไม่เสื้อผ้ามันวุ่นวิ่นอย่างนั้นอะแต่งมาล่อสิงโตนี่ไงน้องโอลิฟเคยกรอบไงใช่ใช่ผมเป็น FC เค้าอยู่ใช่เลยนัตตี้เคยกรอบเว้ยไม่ได้อันไหนอันนั้นไม่ได้ร้านมันเจ๊งแล้วขายไม่ได้แล้วก็ตัวก็ไม่ได้ด้วยอันนี้แน่นอนเลยดันตี้เนี่ยเนื้อกรอบเนี่ยน้องโอเลียนใช่ไหมครับใช่ค่ะ FC FC ใช่ใช่ติดตามมานานแล้วติ๊กต็อกอ่ะนี่ไม่ทราบว่าขายรถอะไรบ้างครับมีรถแนะนำนะฮะร้านนี้เนี่ยของตัวพี่แล้วก็ชื่อคันนะคะมีรถใหม่ด้วยนะคะ M&M จำได้แล้วนะติ๊กต็อกโอลิฟโอลิฟนี่ฝาแฝดโอ้ my god พระเจ้าช่วยแล้วก็จะมาทำอะไรจ๊ะฉันไม่รับสมัครแล้วนะไม่มีความสามารถอ่ะเฮ้ยรับเถอะคนไปทำงานต้องมีความสามารถนะไอ้แนะนำตัวหน่อยนะคือเวลารับสมัครงานอ่ะต้องกรอกใบสมัครชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรแนะนำตัวเลยครับแล้วก็เคยทำไหนอ่ะเดี๋ยวไปเอาอะไรแยงคอทิ้งก่อนจะตายเขาไม่ไอ้เนี่ยนี่หนูเป็นคนแนะนำตัวแบบประวัติงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะระดับการศึกษาเนี่ยจบชั้นอะไรจ๊ะชั้นล่างค่ะชั้นล่างชั้นล่างอ้าวแล้วชั้นบนล่ะจ๊ะไม่ได้ขึ้นไม่น้ำท่วมเลยเหรอกลัวคนดูตามทันครับไงนะกลัวคนดูตามทันฟังไม่ทันด้วยน้องจบจากโรงเรียนอะไรจ๊ะสมุนไพรสมบูรณ์ค่ะอ๋อโรงเรียนอะไรนะสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะอ๋อสมบูรณ์อุปถัมภ์และเธอจบจากโรงเรียนแล้วเธอใช่เขาบอกแล้วไงมาผ่านเถอะเออใช่ไหมเนี่ยตกลงจบจากโรงเรียนอะไรสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะเห็นไหมล่ะพูดทางนี้หันไปทางนี้โรงเรียนอะไรนะสมบูรณ์อุปถัมภ์ค่ะโรงเรียนอะไรนะสวนบุญอุปถัมภ์ไม่ใช่สวนบุญอุปถัมภ์สวนบุญอุปถัมภ์ไม่อะไรนะอยู่ประถมสวนไก่จะแผลเสียงไม่ได้ยินสวนบุญสวนบุญอยู่ประถมนูประถมโยโยอยู่ประถมแล้วเธอมาจากศาลาอะไรจ๊ะศาลาสี่อยู่ติดเมนขึ้นง่ายดีเฮ้ทำไมยังไม่แจกของจำรวยเลยรอจบรอด้วยตกลงพี่รับน้องรับได้ไงแต่หนูไม่รับจ๋าพี่ต้องรับเขาทำงานนะจ๊ะมีจ๋าเข้าหัวงูจริงๆเลยอุ้ยรับหนูคนเดียวไม่เอาฝาแฝดหรอกจ้ะไม่ค่ะไม่ใช่ฝาแฝดเป็นฝาแฝดฝาแฝดกันเหรอใครเกิดก่อนอ่ะอ๋อนี่คงคานตามมาติดๆดิน้องเอาถีบหน้าไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องรับไม่ต้องแงฉันก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำขนาดนั้นจะรับก็ได้แต่คนเราเนี่ยมันต้องมีความสามารถอย่างอื่นไหมความสามารถพิเศษอย่างอื่นอ้าวอะไรได้เอาแล้วหนูชวนเต้นเลยเดี๋ยวพาเต้นดนตรีมาเดี๋ยวถามเขาก่อนเขายังไม่เต้นฮะร้องก่อนไหมร้องเพลงก่อนอ๋อใช่อ๋อขอโทษทีพุ่งอ่ะมันมุ่งช่วงเชิญยิ้มสวัสดีครับผมจะซื้อพัดลมฮาตาลิหน่อยนะครับซื้อพัดลมฮาตาลิใช่ครับนี่เลยครับพัดลมฮาตาลิแบบดีไซน์ใหม่ครับรุ่นสไลด์แฟนรุ่น S6M1 และแบบเทเบิลแฟนรุ่น T16M1 ตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยครับแล้วมันแตกต่างจากรุ่นเก่ายังไงครับโอ้โหเปลี่ยนรูปทรงหมดเลยครับตั้งแต่ฐานจนถึงหน้าปัด
ตั้งแต่ใบพัดจนถึงที่จับแต่ไม่เปลี่ยนอย่างเดียวครับอะไรครับคือความประหยัดไฟไงครับโอ้ยผมชอบมากนะครับเรื่องประหยัดไฟถือว่าเป็นที่หนึ่งเลยนะครับเราตั้งได้ทุกมุมบ้านเลยนะแล้วครับห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นสวยแบบนี้ตั้งได้ทุกที่ครับผมขอลองเทสหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยได้เทสข้างล่างครับพี่จะฟังครับผมลองดูความแข็งแรงก่อนพี่ตีนี้อย่าผมตีพี่มั่งนะอันนี้หยอกใช่ไหมนี่หยอกเลยครับเบอร์สามเลยโอ้โหทำงานไวมากเลยครับOh. อย่ายืนนานนะเดี๋ยวแข็งไหมเลยปิดเลยปิดเลยปิดนี่แรงทั้ง2ตัวเลยไอ้น้องจัดให้พี่เลยผมเอาพัดลมฮัตตาริรุ่นเทเบิลแฟนแล้วก็สไลด์แฟนอย่างละ1ตัวเดี๋ยวผมส่งให้ถึงบ้านเลยต้องอย่างงี้พัดลมฮัตตาริเลยครับตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนถูกต้องเดี๋ยวจัดให้ครับพี่นี่มันพูดนึกไม่ออกปวดใครครับผมปวดท้องผมกำลังจะไปหาหมอปวดท้องเหรอครับไม่ต้องไปหาหมอไหนไกลเลยผมอยู่นี่แล้วผมเป็นหมอเป็นหมอแล้วครับปวดมานานยังครับเนี่ยปวดมา30วันแล้วครับ30วันครับนี่คุณระวังนะอย่าให้มันปวดครบ1เดือนนะถ้า30วันนี่ไม่1เดือนหรอครับบางเดือนมันมี28วันบางเดือนก็มี31วันนี่คุณรู้ไหมว่าเดือนไหนมี35วันไม่มีหรอกครับมีเดือนไหนครับเดือนกว่าๆโคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรอะไรนะครับลองทำประวัติคุณชื่ออะไรชื่อคิงคงควรคอยครับคิงคงควรคอยครับพูดไวๆฮะคิงคงควรคอยครับไวไวคิงคงควรคอยพูดไวไวคิงคงควรคอยไม่ผมให้คุณพูดคำว่าไว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 เฮ้ยคนตกปวดท้องคุณตลกกันเนี่ยคุณเนี่ยตลกปวดไม่จริงวะนะปวดจริงครับเกิดวันที่เท่าไหร่ฮะสงสัยจะซักประวัติเกิดวันที่3เดือน4ปีมะเสงครับโอ้โหนี่เข้าตับเลยนะครับนี่ฉอกชั้นหลังชวนโอ้ยโอ้ยผมปวดท้องปวดท้องแป๊บมือดูหน่อยจะดูที่ประจอนหรอครับไม่ครับผมเป็นหมอดูลายมือฮะผมไม่ดูมือผมก็ดูไพ่ใครเป็นเจ้าสลับกันโอ้ยหมอเนี่ยมาเล่นอะไรผมปวดท้องปวดท้องอะไรมาแฮ่ๆๆไอ้นี่คุณจะไปไหนคุณต้องจ่ายค่าครูก่อนเดี๋ยวจะค่านี่ตั้งแต่เดือนนึง30วันแล้วนะนะไอ้35ทำอะไรได้บ้างจ๊ะร้องเพลงร้องเพลงได้ด้วยหนูอย่ามาหน้าลูกหนูอย่ามาอย่ามาตกไฟโอเคร้องเพลงได้ได้ค่ะได้เดี๋ยวร้องให้ฟังค่ะร้องเพลงชื่อว่าเธอคือของขวัญเธอคือของขวัญใช่ค่ะร้องเลยหาจะเป็นลมยังไม่ได้ยินไม่อยากไม่ได้ยินเดี๋ยวโอเคพออะไรอ่ะมันไม่ใช่ไม่ตรงทาร์เก็ตกับร้านสกีของฉันนะไม่รับไม่รับไม่ได้ถ้าอย่างนี้นะไม่รับรับไว้เอางี้ถ้าเกิดว่าเห็นงี้เดี๋ยวเอางี้หนูมานี่อะไรกันต้องเจิมให้อีกสักมุกดีกว่าค่ะโอ้ยอะไรเวลาได้แล้วต้องมีอีกเดี๋ยวเจิมสักมุกนะเพราะว่าจะดูว่าความอินเทอร์เทนหัวก็นี่ไวไหมได้เอาอย่างนี้ดีกว่าหนูเป็นคนที่สวยมากเลยรู้ป่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะหนูเป็นคนน่ารักด้วยขอบคุณค่ะไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวน่าเลี้ยงดูด้วยนะรู้ป่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเกิดใครมาจีบหนูนะหนูยืนยันคำเดียวเลยว่าไม่ใครมาพูดอะไรปุ๊บหนูบอกไม่ไม่ไอ้นั่นแหละนะใครห้ามพูดคำอื่นเลยนะพูดคำว่าไม่ค่ะโอเคเฮ้ยเปิดโอกาสให้พวกแก3คนจีบถ้าจีบได้ไปเลยได้น้องสาวจ๋าไปกินข้าวกับพี่มั้ยจ๊ะไม่ไปดูหนังกับพี่มั้ยจ๊ะไม่มาเป็นแฟนพี่มั้ยจ๊ะไม่ให้อย่างเดียวเลยว่ะเดี๋ยวเร็วเฮ้ยไปจัดการเองเอาเลยเอาเลยน้องครับค่ะไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยต้องออกไปที่เนี่ยอยู่นี่ไม่ได้ดึงมาอยู่นี่โอ้ยนี่ไม่ต้องเดี๋ยวฮะไม่ต้องออกมานี่ทำไมอ่ะยืนเนี่ยให้ไฟมันตกใส่ดูน่ากลัวดิมันยิ่งมืดเข้าไปใหญ่เลยนะคนดูจำไม่ได้น้องครับค่ะพอดีพี่จะพาน้องเนี่ยไปทานข้าวน้องจะทานข้าวแบบไหนครับไม่ข้าวไม่เลยน่าเชื่อเลยถามใหม่น้องครับบ้านน้องช่วงนี้เป็นไงบ้างครับไม่เฮ้ยบ้านไฟไหม้อ่ะไม่ไหวแล้วน้องสาวจ๋าคืนนี้พี่จะชวนน้องไปทานข้าวด้วยน้องจะรังเกียจไหมจ๊ะไม่เมื่อเกิดดูหนังเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วจะพาไปดูหนังต่อน้องจะรังเกียจไหมไม่มีใจกินข้าวเสร็จดูหนังเสร็จแล้วก็จะชวนน้องไปน้องจะรังเกียจไหมไม่งั้นไปไปไหนอะไปไหนมานี่ดิ
ออกไปเอาไฟชาร์จเนี่ยอะไรเมียจ๋าต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะก็เจอมุกให้เขานิดเดียวต้องลองจะรับไม่รับครับรับไม่รับรับไม่รับฉันไม่รับทำไมอ่ะก็ตอนนี้ดูในมือพี่เจ็บนะก็ให้เขามาช่วยแพ็คของไงยัยให้ไอ้ลูกกอกแพ็คให้ได้ข้างหลังนี่ไปสมัครกับทีมสิงโตด้วยไปไม่อยู่คณะสิงโตไปจ้ะน้องถ้าอยู่คณะสิงโตน้องจะรังเกียจไหมไม่เอาไปเลยไปเลยลุยต่อมาตายตัวมาตีวะตีนะไปลูกเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาแล้วคุมปอมแล้วไปเลยไปเลยไปแล้วเว้ยอะไรวะดูดิไปซะแล้วดูเผื่อแป๊บเดียวสิงโตฆ่าไปแล้วแล้วทีนี้จะหาพนักงานที่ไหนทำงานวันนี้หนึ่งไงคะดียังมีคนช่วยนะอะไรเนี่ยไม่รับไม่ใช่คนจริงแล้วนะพี่ก็อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พวกขายก๋วยเตี๋ยวอะทำไมอะชอบทำอะไรแบบลวกๆใช่ที่มาด้วยกันทำไมไม่ให้เขานัดรับมุกบ้างอะว่าถามหน่อยนะน้ำซุปนี่หรือยังเคี้ยวเลยเหรอซกอีกสักคำไหมได้ได้ได้ให้ชื่นใจให้วุ้นเจ้าของจะได้ชื่นใจผมชื่นใจแล้วเปิดนะครับ one two three ว้าวช่างน่าทานอะไรอย่างนี้ใช่